มีการเปิดตัว Camware 2.0 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ในการตรวจสอบเครื่องมือตัดเฉือนในระหว่างงานขัดครับผมในอุตสาหกรรมด้านแม่พิมพ์และโลหะการเนี่ยสิ่งที่เกิดควบคู่กันเสมอก็คือเรื่องการชำรุดแล้วก็สึกหรอของเครื่องมือครับซึ่งมันก็จะเป็นส่วนที่อาจจะทำให้คุณภาพของชิ้นงานเนี่ยมันลดต่ำลงดังนั้นผู้ผลิตเนี่ยก็จะหาเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบเครื่องมือระหว่างการทำงานครับและนี่เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ขั้นตอนดังกล่าวครับมันเสียเวลาครับและมันอาจจะทำให้เสียต้นทุนมากขึ้นครับในระหว่างการตรวจสอบเครื่องมือปัญหาเช่นนี้ครับที่มันเกิดมาตลอดทางนักวิจัยจาก Fraunhofer ครับประเทศเยอรมนีก็ได้พยายามที่จะพัฒนาหาวิธีแบบใหม่ในการบันทึกการสึกหรอของเครื่องมืออย่างเป็นระบบในระหว่างการทำงานครับนั่นแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องหยุดการผลิตเพื่อมาตรวจสอบเครื่องมืออีกแล้วก่อนหน้านี้ครับระบบที่เป็นที่นิยมในการพิจารณาตรวจสอบความสึกหรอของเครื่องมือตัดเนี่ยก็คือการใช้กล้องจุลทรรศน์ครับเป็น measuring microscope ครับหรืออาจจะเป็นการใช้เทคโนโลยีการสแกนวัตถุด้วยแสงเลเซอร์ปัญหาคือ2วิธีการนี้ครับมันยังมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงและมันก็ยังระบุลักษณะของปัญหาได้ไม่ครอบคลุมและไม่ดีพอครับโครงการวิจัยที่ชื่อว่า Camware 2.0 นี้จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อพัฒนาระบบที่สามารถบันทึกแล้วก็ประเมินสภาพการสึกหรอของเครื่องมือตัดได้อย่างแม่นยำระหว่างการทำงานเรียกว่าเกือบจะ real time กันเลยทีเดียวครับนักวิจัยเนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทคโนโลยีทางการแพทย์ครับที่นำเอากล้องจุลทรรศน์เข้ามาติดตั้งรวมกับเครื่องมือนะครับทำให้พนักงานเนี่ยสามารถที่จะประเมินสภาพเครื่องมือในระหว่างการทำงานได้และที่สำคัญก็คือแม่นยำครับเมื่อเราได้ภาพถ่ายจากกล้องที่ติดตั้งเอาไว้แล้วครับพระเอกอีกหนึ่งตัวก็คือ AI นั่นเองครับจะเข้ามาเรียนรู้ฝึกฝนครับเพื่อทำให้มันสามารถที่จะจำแนกประเภทของเครื่องมือโดยเน้นไปที่บริเวณที่จะเกิดการสึกหรอครับซึ่งในการทดลองจริงทางทีมก็ได้ระบุว่าคุณภาพของภาพถ่ายจากกล้องนี้เป็นที่น่าพึงพอใจครับรวมไปถึงตัวซอฟต์แวร์ประเมินผลภาพก็สามารถที่จะระบุรูปร่างของส่วนที่สึกหรอได้อย่างแม่นยำและที่สำคัญก็คือมีความน่าเชื่อถือมีข้อมูลประกอบนะครับว่าจากการสำรวจวิศวกรจากชุมชนของผู้ผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ในช่วงปี2020เนี่ยพบว่าโรงงานหลายแห่งครับมักจะเปลี่ยนเครื่องมือ cutting tool เนี่ยเร็วเกินไปนะครับปัญหามันจะมีว่าเปลี่ยนเร็วเกินไปกับเปลี่ยนช้าเกินไปเปลี่ยนช้าเกินไปนั่นแหละครับคือปัญหาที่จะเกิดกับชิ้นงานที่เป็น finished goods ซึ่งก็อาจจะออกมาเป็น no good ได้หลายโรงงานก็เลือกที่จะเปลี่ยนเร็วเกินไปครับโดยมีการเก็บข้อมูลว่าอายุการใช้งานของเครื่องมือที่ถูกเปลี่ยนเร็วเกินไปนั้นเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วนะครับที่จริงมันยังสามารถที่จะทำงานได้อีกถึง 30% เลยนะครับนั่นแปลว่านั่นคือความสูญเปล่าครับดังนั้นครับสำหรับแผนการในอนาคตทางทีมวิจัยของ Fraunhofer ก็ต้องปรับแต่งเจ้าโมเดล AI นี่เองครับเพื่อที่จะทำให้มันสามารถระบุแล้วก็วิเคราะห์การสึกหรอได้แม่นยำมากขึ้นไปอีกครับก่อนที่จะส่งเข้าไปใช้ในงานอุตสาหกรรมการผลิตของจริงครับ